สมแล้วที่ตีคู่กันนี่ตีไอ้ตำถ้าให้สวยข้างนอกยังไงแต่ข้างในไม่สวยมันก็ดูไม่ดีหรอกคนจะงามงามที่ใจใช่ใบหน้าแค่นี้กินก่อนกินก่อนเลยค่อยเป่าประกอบด้วยกะปิถูกต้องเดี๋ยวก่อนคุณชีครับกะปิกะปิกินก่อนฮะกะปิสะต้อแล้วก็ต้มตำต้มตำเคยเออต้มเคยนี่ตำเคยนี่แล้วก็เลี่ยนเออแล้วก็ไปเลี่ยนเรียกเลี่ยนเออก็กูจะเรียกทุเรียนไงแล้วตายเรียกเลี่ยนอาจารย์อยากเลี่ยนเลี่ยนกาแฟเรียกกะปิกะปิกะปิเออพราวเขาเรียกเป่าอะไรอ่ะเป่าอะไรอย่างเบาเผาโอ้มาเผาลูกเผาเผาเผาถ้าปลาเนี่ยพี่หม่ำเขาชินแล้วถูกว่าเขาไม่รู้สึกเขาไม่รู้สึกแล้วเขาชินแล้วของชอบของเขาเพราะฉะนั้นกะปิกระปิแค่ผ่านนะเห็นไหมอะไรเนี่ยกะปิใช่ไหมเนี่ยกะปิอุ้ยคิดถึงเมียเลยอ่ะชอบทำให้กินชอบกินคนนี่ก็คิดไปเนี่ยเย่นึกว่ากินเหมือนกันเนี่ยนี่อะไรเนี่ยปลาปลาคิดถึงเมียอีกแล้วคิดถึงเมียเลยเนี่ยเมียกินแรงเลยนี่ใช่ดีแซ่บเองเอาทานเลยฮะถือส้นเอาอะไรคนละคันเลยพี่กินกะปิเอากะปิกับกะปิเหรอไปเลยไปเลยทุเรียนพี่น้องที่คุยมึงว่าเท่งกินสองอันเลยกินนี้ด้วยทุเรียนกับทุเรียนกินกะปิไปได้นะเมื่อกี้ครับอันนี้พี่หม่ำกินทุเรียนด้วยผมกินทุเรียนด้วยครับบ้าบอกินทุเรียนกับกะปิแป๊บนึงเขาให้กินคำเดียวนี่กินเอาไปใส่ไว้แล้วก็บอกว่ากูว่าบะหมี่มึงสกปรกไม่ใช่คุณเท่งมึงกินแล้วมึงทิ้งอย่างนี้เองคุณเท่งเดี๋ยวผมเลิกผมก็ต้องเดินไปเก็บก็เหมือนที่ร้านมึงนะทิ้งอย่างเงี้ยพอร้านปิดก็เดินไปเก็บโอ้ยร้านกูไม่ได้ทิ้งที่ร้านกูไปทิ้งที่ตลาดมึงเฮ้ยไปคุยก่อนเลยหัวเลยมันเลยมั่มมึงนี่นะมันหนีพี่ว่ามึงมันเลอะไอ้หยิบออกให้อ่ะผิดเหรอมันไม่ผิดหรอกถ้ามึงหยิบออกแต่มึงลาเล็กลาเล็กใส่ข้อมือเลยไม่ค่อยอยู่เลยวะมันเหนียวไม่ค่อยอยู่แต่ว่านี่เล่นเฉยหยอกอันนี้หยอกเล่นผมไม่ได้จริงจริงคนสะอาดคนสะอาดจ้านร้านมันก็สะอาดจ้านแล้วผมจะไปที่ผมจะเล่นเหรอร้านพี่ถั่วแล่นี่โอ้คุณเข้าไปนี่เหม็นเยี่ยวมากเลยก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวถั่วแล่ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวงูเหลือมอ่ะก๋วยเตี๋ยวงูเหลือมนั่นแหละตายแล้วร้านโด่งเข้าไปเนี่ยห้องน้ำสะอาดสะอาดโอ้โหเหมือนดอก